สบายดีเฮาชื่อเบลชื่อแท้เฮาชื่ออนุสักตัวแทนเฮา WHG ยู8ขอขอบใจบ๊ายบายสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมาสู่ทีมงานไอบล็อกของเฮาอีกครั้งนึงนะสมมุติเฮามีเรื่องราวที่ดาน่าสนใจดีสำหรับเดือนนี้กับทีมเยาวชน WHG นาคาทีมเยาวชนลาวเนาะที่ว่าเกมพร้อมจะเข้าร่วมรายการใหญ่ระดับนานาชาติอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมนั้นยังส่งนักเตะไปหาประสบการณ์กับทีมไทยไปแข่งขันในรายการดังกล่าวอีกด้วยนะจะเป็นอีกบัตรก้าวใหม่ของทางด้าน WIG นอกจากจะส่งทีมเข้าร่วมกันแล้วก็ยังส่งนักเตะที่ว่าได้เด่นหลายคนเนาะให้กับทีมในประเทศไทยยืมตัวไปแข่งขันในรายการดังกล่าวจึงก็ถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่กันเลยจึงเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันก็คือทัพนักกีฬาเยาวชนลาว WIG นาคาเกมส่งทีมเขาร่วมกันขันใน2รุ่นด้วยกันก็คือในหุ่นอายุบ่เกิน8ปีแต่ก็11ปีเขาร่วมกันขันรายการใหญ่ระดับนานาชาติรายการ Thailand International Youth Cup 2022ซึ่งจะแข่งขันในระหว่างวันที่3ถึง4ธันวาคม2022อยู่ที่สนามใน Rugby School Thailand Bangkok ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติของประเทศไทยซึ่งตั้งใกล้ๆกับพัทยาประเทศไทยนะซึ่งก็เป็นสนามที่สวยสดงดงามดีๆเบื้องได้ตามหุ่มกันเลยเนาะซึ่งว่าเป็นสนามในฝันของหลายๆคนได้ล่ะนอกนั้นก็ยังพิเศษอีกเนาะทาง WIG นาคาก็ยังส่ง2นักเตะไอ้น้องตระกูลวีระกุลน่ะก็คือทางด้านอนุสักวีระกุลผู้เป็นน้องเนาะเจ้าของรางวัลนักเตะดีเด่นรายการรางวัลนักเตะหลานยิงสุดในการที่ว่าพามาสด้าคอแซมรายการแซมซนแซมอยู่ที่ประเทศไทยในเดือนตุลาที่ผ่านมานะนอกนั้นกันยังมีทางด้านเอกราชวิไลกุลผู้เป็นอ้ายนะกองหน้าตัวเก่งของ WSG U10 ที่พาทีมคว้าอันดับ3ในรายการแซมซนแซมรวมถึงนักเตะที่ว่าเด่นของ WSG ไปหาประสบการณ์ในรายการนี้อีกด้วยนะก็คือส่งนักกีฬาจำนวนนี้ให้กับสโมสรในไทยก็คือสโมสรพุทธบอยนะไปใส่งานในรายการดังกล่าวเนาะสังวาในเบื้องต้นเนาะแมนจารินให้กับทางด้าน WIG นักเตะจำนวนนี้นะแต่ว่าทางด้านประธานสโมสร WIG เห็นถึงโอกาสและก็ความสำคัญจึงให้นักเตะจำนวนนี้ไปดินให้กับสโมสรในไทยในครั้งนี้อีกด้วยนะก่อนที่ว่าจะหานักเตะหน้าใหม่มาแทนทีเพื่อเข้าร่วมรายการดังกล่าวนะซึ่งปัจจุบันก็มีความพร้อมกันหลายพอสมควรเนาะซึ่งล่าสุดเราทางทานต้นจักริดน้อยสมศรีซึ่งว่าเป็นหนึ่งในคณะเข้าฝึกของ WIG ชุดนี้เพิ่นก็ให้สัมภาษณ์กับทีมงานหัวฮาวานะสำหรับรายการดังกล่าวพวกเขาส่งเข้าร่วม2รุ่นก็คือรุ่น8ปี11ปีเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่รายการที่เชียงรายก็คือรายการแซมสมแซมเนาะมาได้เดือนปลายกันนะส่งมาอยู่7แมนส่งนักกีฬาให้กับสโมสรพุทธบอยนะซึ่งเป็นสโมสรเยาวชนในไทยเนาะก็คือนำโดยอนุสักวิริกุลเทน่าพระลาโฟกัสและก็ธีรกรพุทธวงศ์เนาะให้กับทีมดังกล่าวไปแข่งขันในรายการนี้ส่วนอีกหนึ่งคนแมนในหุ่นอายุบ่เกิน10ปีแมนส่งทางด้านเอกราชวิริกุลให้กับสโมสรพุทธบอยไปแข่งขันในรายการดังกล่าวอีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางด้านต้นจักริดนะทางต้นเพิ่นก็ยังกล่าวอีกว่ารายการนี้เพิ่นก็ตั้งเป้าไว้สูงนะสำหรับสโมสร WIG ถึงว่าจะบ่มีทางด้านอนุสักวิริกุลและก็นักเตะคนอื่นๆรวมถึงเอกราชนะแต่เพิ่นตั้งเป้าเข้าฮอบซิงนะในหุ่นอายุบ่เกิน8ปีเพราะว่ามีการฝึกซ้อมมาเดือนกว่านะก็ถือมีความพร้อมสูงพอสมควรนะส่วนในหุ่นอายุบ่เกิน11ปีแม่นตั้งเป้าเข้าฮอบ4ทีมสุดท้ายให้ได้นะถือว่ารายการนี้จะเป็นรายการใหญ่รายการระดับนานาชาตินะสำหรับการแข่งขันจะเริ่มต้นในวันที่3ถึง4ธันวาคม2022อยู่ที่สนามประเทศไทยฮั่นสำหรับนักกีฬา WIG เนาะแมนทรงเข้าร่วมในชุดนี้3คนก็คืออยู่สวีท12คนแล้วก็อยู่8แมน11คนแต่ว่าในหุ่นอายุบ่เกิน8ปีแมนถึกจับสลากอยู่กลุ่ม A ร่วมกับ AVRP นะทีมจากมาเลเซียแล้วก็ F17 ทีมจากสิงคโปร์ Galaxy FC จากไทยแล้วก็ยังมี SSA Academy ทีมจากไทยแล้วก็แท็กทีมจากไทยส่วนว่ากุมบี้ในหุ่นอายุเกิน8ปีก็มี BFC Academy จากไทยฮิรา FA จากมาเลเซียแล้วก็ Morning Teaser จากไทย
NFDP เซลังก็ทีมจากมาเลเซียนะแล้วก็ยังมี OAZ ทีมจากไทยและทีมสุดท้ายเป็นซาลอนลีซี่นะทีมจากสิงคโปร์นั่นเองส่วนในหุ่นอายุเกิน18ปีก็มี12ทีมเสนอกันมาจากหลายประเทศนะสำหรับกลุ่ม A ก็ประกอบมี VFC Academy จากไทยดิสตินี่ FDC จากมาเลเซียไฮฟา FA จากมาเลเซียฮูเรียอะคาเดมี่จากประเทศโมโดวาแล้วก็ไดออนซิตี้ซาเลอร์สจากสิงคโปร์และ OAZA ทีม A จากไทยส่วนกลุ่มบีก็ประกอบมี BFC ไฟวูนทีมจากไทยแล้วฟอร์ซ่า FC จากฟิลิปปินส์แล้วก็ WSG ทีมจากลาว OAZA ทีม B จากไทยแล้วก็ Sarers BC จากสิงคโปร์และทีมสุดท้ายเป็น Thirsty จากสิงคโปร์ซึ่งว่ารายการนี้ก็เป็นรายการใหญ่มีสโมสรจากหลายๆประเทศเขาห่วมนะเดี๋ยวพี่ท้ายเขาไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทานสรศักดิ์ธีรกุลผู้รักษาประตูของทีมชาติลาวและก็สโมสรสร้างใน FC ที่ว่ามาฮับนาทีบทบาทของครูฝึก WAG ในการไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทางด้านอนุสักวิไลกุลที่ว่าได้มีการฝึกซ้อมกับ WIG ตั้งแต่1เดือนที่ผ่านมาและก็เตรียมไปโคห่วมแข่งขันรายการนี้และก็ลงแข่งขันให้กับทีมใหม่อยู่ที่ประเทศไทยคือทีมพุทธบอยนั่นเองเนาะก็ถ้าติดตามคนสบายดีเฮาชื่อเบลชื่อแท้เฮาชื่ออนุสักตัวแทนเฮา WAG อยู่8ลานย้ายมาจากมัดดากินโกนจังใดกินโกนจังใดทรงจังใดมาเซียพวกน้องเราลาวเนี่ยพวกลานเซียดีที่สุดขอขอบใจบ๊ายบายสวัสดีข้าพเจ้าสรศักดิ์ธีรวงศ์ผู้ฝึกสอน WAG นะคะการฝึกซ้อมแม่นพวกเฮาฝึกซ้อมมาประมาณเดือน1หรือ2เดือนเพราะว่ามันมีรายการติดต่อกันจากเชียงรายพวกเฮาก็ได้เก็บตัวนักกีฬามาได้นอนศูนย์นํากันแล้วก็ฝึกซ้อมเซาแรงสําหรับความพร้อมเนาะพวกเฮาก็แน่นอนพวกเฮาต้องพร้อมเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะว่าพวกเฮาก็มีรายการติดต่อกันแต่อาจจะมีปัญหาก็คือตัวรักของพวกเฮาก็คือ U8 ก็แม่นเบลเกตแม่นได้ไปเตะให้สโมสรอยู่ไทยและก็ไทเกอร์ซึ่งเป็นอ้ายก็ได้ไปเตะให้สโมสรอยู่ไทยล่ะมันก็เฮ็ดให้การจบสกอร์ของเฮามันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าพวกเฮาก็จะมุนใส่นักกีฬาที่เฮามีสำหรับรายการนี้ก็คือรายการความหวังของพวกเฮาเนาะเพราะว่ามันเป็นรายการใหญ่เป็นรายการนานาชาติที่ว่าในประเทศไทยถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วล่ะพวกเฮาก็ได้เข้าร่วมถือว่าเป็นเกียรติสโมสรแล้วก็เป็นประสบการณ์อันดีอันหนึ่งที่เฮ็ดให้นักกีฬาของเราได้ประเสริญกับครูต่อสู้ที่ดีกว่ามีประสบการณ์และมีระบบที่ดีกว่าสำหรับเป้าหมายของพวกเราแน่นอนพวกเราต้องการแซมและเข้ารอบลึกๆถึงจะบ่ได้แซมแต่พวกเราก็ขอให้เข้ารอบลึกๆเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อยอดในรายการต่อๆไปก่อนอื่นเบิกขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็คือประธานสโมสรพ่อแม่นักกีฬาที่ให้ความร่วมมือครอบทางโรงเรียนให้กับพวกเฮาก็ขอขอบใจหลายๆแล้วก็ฝากถึงแฟนบ้านเนาะให้มาเชียร์ให้กำลังใจพวกเฮาถึงว่าพวกเฮาเป็นน้องใหม่พวกเฮาก็เฮ็ดเต็มที่ใจเดี๋ยวแอดมินจะรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ครับทราบตื่นสุดท้ายก็ขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสโมสรเยาวชนลาวเฮาในการนักเตะน้องๆเยาวชนลาวเฮาประสบผลสำเร็จในรายการนี้ก็แล้วกัน